ถ้าพิจารณาอยู่อย่างนี้ยังลงสู่ไตรลักษณ์อยู่อย่างนี้ก็มีโอกาสในการที่จะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็จะทําให้คลายความกำหนัดเมื่อความกำหนัดถูกคลายไปแล้วก็จะทําให้น้อมจิตน้อมใจไปในความดับก็คือในพระนิพพานนั่นเองเมื่อน้อมจิตน้อมใจไปในความดับบ่อยๆโดยเห็นโทษทุกข์ของสังขารก็คือนามรูปอย่างนี้อาการ32เหล่านี้เรื่อยๆก็จะทําให้จิตสละคืนนะสละคืนกิเลสด้วยแล้วก็สละคืนขันธ์ทั้งหลายก็น้อมไปในนิพพานได้เหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นแนวทางโดยการเจริญอาการ32เป็นบุพภาคหรือเป็นเริ่มต้นนะแต่ว่าการปฏิบัติหรือค่อยบัติในการอบรมเจริญนั้นนะท่านอุปมาเหมือนกับถ้าลงสู่มหาสมุทรนะถ้าลงสู่มหาสมุทรนั้นมีมากมายนั้นก็ข้อปฏิบัติเบื้องต้นในพระพุทธศาสนาก็มีมากมายแต่ผลสุดท้ายก็คือต้องไปยังลงสู่ไตรลักษณ์เหมือนกันเพราะว่าทางออกหรือว่าทางที่จะทำให้เป็นพระอริยบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าอริยกรธรรมเนี่ยนะก็คือไตรลักษณ์คือจะพิจารณาอะไรมาก็แล้วแต่ขันธ์ธาตุยตนะสมุทะก่อนวิปัสสนาก่อนก็ตามนะก็จะต้องมายังลงสู่ไตรลักษณ์แล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจึงจะหลุดพ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ภิกษุหลานก็บอกกับอุบาสิกาว่าเนี่ยได้ทําการสาธยายอาการ32แล้วก็เจริญวิปัสสนาตั้งความสิ้นไปความเสื่อมไปในอัตภาพอยู่อุบาสิกาก็ถามว่าท่านเจ้าข้าการทําการสาธยายอาการ32และการเริ่มตั้งความสิ้นความเสื่อมในอัตภาพนั้นย่อมสมควรแก่พวกท่านเท่านั้นหรือว่าสมควรแก่พวกดิฉันด้วยเล่าภิกษุทั้งหลายก็กล่าวว่ามหาอุบาสิกาธรรมนี้อันพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงห้ามแก่ใครๆนะคือได้ทั่วไปสาธารณะอุบาสิกาก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านจงให้อาการ32และขอจงบอกการเริ่มตั้งความสิ้นความเสื่อมในอัตภาพแก่ดิฉันบ้างนะขอให้สอนดิฉันบ้างให้ฉันได้เรียนรู้ฉันจะได้ไปอบรมภาวนาบ้างภิกษุทั้งหลายก็กล่าวว่ามหาอุบาสิกาถ้าอย่างนั้นท่านจงเรียนเอาแล้วให้เรียนเอาทั้งหมดเลยนั่นก็คือให้เรียนตั้งแต่อะไรการเจริญอาการ32นี้ก็เริ่มต้นก็จากการมีอุคคหะโกศลฉลาดในการถือเอาคือฉลาดในการเรียน7อาการแล้วก็มนสิการโกศลฉลาดในวิธีการมนสิการอีก10อาการนะแล้วฉลาดในการเรียนก็มีอะไรบ้างอันแรกก็วัจสาโดยการสาธยายก่อนคือต้องจําให้ได้เมื่อจำไม่ได้แล้วก็มาสาธยายสาธยายเจระห้าเจระห้าสี่อาการก็เป็น20อันนี้พวกท่านดีดเลยนะแล้วก็อาการละหกอาการละหกสองฉักกะปัญจกะสี่ปัญจกะนะเป็น20แล้วก็ฉักกะสองฉักกะก็เป็น12ทั้งหมดก็รวมอาการ32ก็สวดสาธยายด้วยวาจาย้อนไปย้อนกลับย้อนไปย้อนกลับจะมีวิธีการนะอย่างเช่นผมก็เล็บฟันหนังผมก็เล็บฟันหนังเนี่ยในคัมภีร์วิพังสติปัฏฐานวิพังเนี่ยบอกว่าให้สาธยายผมก็เล็บฟันหนังไปเนี่ย7วันสัปดาห์หนึ่งเสร็จแล้วก็มาย้อนนะหนังฟันเล็บขนผมหนังฟันเล็บขนผมด้วยนะอีก7วันนะผมก็เล็บฟันหนัง7วันหนังฟันเล็บขนผม7วันแล้วก็ตอนนี้ก็ทั้งคู่เลยทั้งอนุโลมปฏิโลมเลยผมคนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมผมคนเล็บฟันหนังฟันเล็บขนผมสาธยายไปอย่างนี้อีก7วันนั้น3สัปดาห์นะปัญจกะหนึ่งเนี่ยนะย้อนไปย้อนกลับย้อนไปย้อนกลับ3สัปดาห์เมื่อได้คล่องแคล่วแล้วถึงจะมาเริ่มเอาใหม่ผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอันนี้อีกสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งได้แล้วก็ย้อนกลับกระดูกเอ็นเยื่อในกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมเยื่อในกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมต้องไตด้วยนะไตเยื่อในกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมก็ปฏิโลมเสร็จแล้วก็ทั้งอนุโลมปฏิโลมอีกสัปดาห์หนึ่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเยื่อในกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมท่องไปอย่างเงี้ยสาธยายไปจนท่องคล่องแคล่วนะขึ้นใจขึ้นปากนะอันนี้เขาเรียกว่าวจสาเมื่อได้สาธยายในวาจาแล้วก็สาธยายดังใจก็คือมนสานะก็สาธยายในใจไปไม่ต้องเปล่งเสียงออกมา
ท่านบอกว่าการสาธยายทางวาจาก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การสาธยายทางใจการสาธยายทางใจก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับการที่จะแทงตลอดลักษณะก็คืออาการของความปฏิกูลนั่นเองนะมันก็อุคหกุศลฉลาดในการเรียนเริ่มต้นก็วาจาสาข้อที่หนึ่งอันที่สองกัมมนาสาโดยสาธยายทางใจอันที่สามก็อะไรโดยสีต้องเรียนโดยสีวันโตว่าอาการ32แต่ละอาการแต่ละการเนี่ยมีสีอย่างไรบ้างนะเสร็จแล้วก็ข้อที่สี่ก็สันฐานโตอาการแต่ละอาการนั้นมีสันฐานอย่างไรบ้างมีอุปมาเหมือนอะไรนะแล้วก็ข้อที่ห้าก็ทิสโตโดยทิศนะตั้งอยู่เบื้องบนหรือว่าตั้งอยู่เบื้องล่างนะเบื้องบนก็ตั้งแต่ท้องคือสะดือขึ้นไปเบื้องล่างก็ตั้งแต่ท้องลงมาเนี่ยสะดือลงมาเนี่ยนะก็แบ่งอยู่ช่วงสะดือนั่นแหละเบื้องบนกับเบื้องล่างแล้วก็โดยโอกาสคือตั้งอยู่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนในส่วนของร่างกายอวัยวะแต่ละอวัยวะนั้นตั้งอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็อันสุดท้ายก็โดยปริเฉดตัดตอนก็มีสองอย่างตัดตอนด้วยส่วนของตนเองแล้วก็ตัดตอนด้วยสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะเช่นผมแต่ละเส้นแต่ละเส้นก็ไม่ได้เป็นเส้นเดียวกันนะนี่เรียกว่าสภาคปริเฉดส่วนผมไม่ใช่ขนไม่ใช่เล็บไม่ใช่ฟันไม่ใช่หนังอันนี้ก็วิสภาคปริเฉดนี่ก็เรียกอะไรอุคหกุศล7อย่างวาจาสาสาธยายทางวาจามนสาสาธยายทางใจแล้วก็วันโตโดยสีสันฐานโตโดยสันฐานทิสโตโดยทิศโอกาสโตโดยโอกาสที่ตั้งแล้วก็ปริเฉทโตโดยตัดตอนนะอันนี้ก็ต้องมาเมื่อเรียนรู้ฉลาดในการเรียนรู้7อาการแล้วตอนนี้ก็เอามามนสิการละมนสิการก็มี10อย่างก็เรียกว่ามนสิการโกศลก็คือขณะที่มนสิการก็ต้องมีการยกจิตข่มจิตอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็อย่างแรกเขาเรียกว่าอะไรอนุปุพพโตถึงว่ามีการมนสิการไปตามลำดับอย่าลัดอย่าข้ามการสามสองก็ไปตามลำดับนะอย่าข้ามถ้าข้ามแล้วจะเหนื่อยไม่ได้อาศัยท่าความยินดีในการเจริญนะที่สองก็นาติสีขะโตก็โดยไม่เร็วนักอย่าไปเร็วๆไปเร็วแล้วก็มีโทษเหมือนกับเดินทางสามโยชน์แต่ไปอย่างเร็วเลยไม่กำหนดหนทางก็ต้องถามเมื่อก็หลงทุกทีอันที่สามก็นาติสนิกโตก็อย่าช้านักถ้าช้าเอื่อยเฉื่อยก็ไม่ถึงที่สุดทักทีหนึ่งอันที่สามก็นาติสนิกโตก็อย่าช้านักนะอันที่สี่ก็ห้ามความฟุ้งซ่านวิเคปะปฏิภาณโตวิเคปะปฏิภาณโตนะห้ามความฟุ้งซ่านก็ตั้งใจจดจ่อถ้าจะฟุ้งซ่านก็ประคองจิตประคองใจไว้ในกรรมฐานอย่าให้ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกอุปมาเหมือนกับคนที่เดินทางบนเหวนะเหวที่เดินได้คนเดียวเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังก็จะตกเหวลงไปเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันส่วนอันที่ห้าอันที่ห้าก็อะไรแล้วก็ก้าวล่วงบัญญัติก็คือบัญญัติว่าผมคนเล็บฝันหนังอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดสามารถที่จำนักสิการได้ตลอดห้ามความฟุ้งซ่านได้แล้วก็เพิกบัญญัติว่าผมคนเล็บฝันหนังแต่ใส่ใจในความปฏิกูลอย่างเดียวนะไม่ลองเป็นผมคนเล็บฝันหนังไม่ปรากฏอยู่ในใจแล้วก็น้อมไปในความปฏิกูลปฏิกูลปฏิกูลเขาเรียกว่าปัญญติสมติกรรมโตการร่วงบัญญัตินะอันที่หกก็อะไรอันที่หกนี่ก็ปล่อยลำดับนะอนุปุพพมุจนะโตปล่อยลำดับก็หมายถึงว่าอันไหนอาการอะไรที่มนสิการแล้วไม่ชัดเจนก็ทิ้งไปก็เลือกมนสิการอาการที่ชัดเจนชัดเจนอยู่ทั้งเหลือ2อาการอาการไหนชัดเจนมากที่สุดก็เอาอาการนั้นมนสิการอาการนั้นอย่างเดียวเลยเพื่อจะให้ถึงอัปปนานะแล้วในที่8ก็ในที่7ก็อัปปนาโตก็คืออาการ1เนี่ยที่เราเลือกเฟ้นแล้วเหลืออาการเดียวก็สามารถอบรมให้ถึงอัปปนาได้ฌานจะได้ปฐมฌานได้นะอาการ32นี้ได้แค่ปฐมฌานเท่านั้นแล้วก็อีก3อย่างก็เกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรในการที่ยกจิตข่มจิตนะเรียกอะไรอธิจิตตสูตรนะเป็นเรื่องการปรับปรุงจิตว่าควรจะต้องยกตอนไหนข่มตอนไหนแล้วก็สีติภาวะสูตรโพชฌงค์ฆ่าโกศลสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมจิตพุทโธงนะจิตฟุ้งซ่านต้องเจริญพุทโธงอะไรจิตถดถูต้องเจริญพุทโธงอะไรเช่นนะจิตฟุ้งซ่านนี่ก็ต้องเจริญปัสสัทธิสัมพุทโธงสมาธิสัมพุทโธงอุเบกขาสัมพุทโธงเวลาที่จิตถดถู
อย่าท้อแท้ท้อถอยก็ต้องเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยแล้วก็พวกสีติภาวะสูตรก็หมายถึงต้องมีความรู้ความเข้าใจยกจิตข่มจิตหรือว่าทำจิตให้ร่าเริงในสมัยมีอัธยาศัยในความประณีตก็คือน้อมไปในการเจริญกุศลทุกอย่างแล้วก็จิตโน้มน้อมโอนเอ็นไปในพระนิพพานอันนี้ก็เป็นอุคคะโกศล7 อย่างกัมมนัสิการโกศล10 อย่างนะสำหรับผู้ที่จะเจริญอาการ32นี้ก็ภิกษุก็สอนอุบาสิกาอย่างหมดสิ้นเลยอุบาสิกาแล้วก็เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเลยนะแล้วก็นำไปปฏิบัติจนกระทั่งได้บรรลุมรรคสามผล3ก่อนภิกษุที่อีกจำเดิมแต่นั้นอุบาสิกานั้นก็ได้ทำการสาธยายซึ่งอาการ32และเริ่มตั้งไว้ซึ่งความสิ้นและความเสื่อมในตนนะก็คือเจริญอาการ32นี้ก็ได้ความคล่องแคล่วแม่นยำจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เลยเจริญวิปัสสนาต่อเลยนะพระภิกษุก็สอนให้เจริญวิปัสสนาต่อเลยก็ได้บรรลุมรรคสามผล3ก่อนกว่าภิกษุเหล่านั้นทีเดียวปฏิสัมภิทา4และโลกียะอภิญญาได้มาถึงแก่อุบาสิกานั้นโดยมรรคนั้นแหละได้อภิญญาด้วยนะรู้จิตของผู้อื่นด้วยได้ปฏิสัมภิทาด้วยแหละนางก็ออกจากสุขอันเกิดแต่มรรคและผลแล้วตรวจดูด้วยทิพยจักษุใคร่ครวญอยู่ว่าเมื่อไรหนอแลพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเราจึงจักบรรลุธรรมนี้แล้วรำพึงต่อไปว่าพระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้ทั้งหมดยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหะพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นมิได้มีคุณธรรมแม้สักว่าฌานและวิปัสสนาเลยโอ้ยังไม่ได้ธรรมะอะไรเลยนะยังไม่มีอุปนิสัยเลยที่จะได้ฌานหรือว่ายังไม่ได้มั่นคงในวิปัสสนาการเริ่มนี่คงจะมีแล้วล่ะเริ่มปฏิบัติแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้ลงลึกเป็นประเภทพลวังวิปัสสนาที่จะได้บรรลุธรรมอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นบุตรของเรานั้นมีอยู่หรือไม่หนอก็สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านี่นะก็เห็นว่ามีดังนี้แล้วจึงรำพึงต่อไปว่าเสนาสนะเป็นที่สบายจะมีหรือไม่หนอเห็นแม้เสนาสนะเป็นที่สบายแล้วจึงรำพึงต่อไปอีกว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายของเรายังไม่ได้บุคคลเป็นที่สปายะหรือหนอเห็นแม้บุคคลก็เป็นที่สปายะแล้วจึงใคร่ครวญอยู่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้อาหารเป็นสปายะหรือหนอก็ได้เห็นว่าอาหารเป็นที่สบายคือเป็นสปายะยังไม่มีแก่พวกเธอคืออาหารยังไม่สปายะนะก็ไปยังต่างถิ่นไม่เคยรับประทานอาหารประเภทที่เขารับประทานกันประจำก็อาจจะทำให้จิตใจยังไม่เข้าที่ยังไม่สงบตั้งมั่นจำเดิมแต่นั้นมาก็จัดแจงข้าวยาคูอันมีอย่างต่างๆและของขบเคี้ยวเป็นอเนกประการและโภชนะมีรสต่างๆอันเลิศแล้วนิมนต์ภิกษุทั้งหลายให้นั่งแล้วจึงถวายน้ำทักษิโณทกแล้วมอบถวายด้วยคำว่าท่านผู้เจริญพวกท่านชอบใจสิ่งใดๆขอจงถือเอาสิ่งนั้นฉันเถิดภิกษุเหล่านั้นรับเอาวัตถุทั้งหลายมีข้าวยาคูเป็นต้นแล้วบริโภคตามความชอบใจก็ได้รู้นะว่าอาหารยังไม่สปายะแล้วก็เลยทำอาหารที่ถูกปากที่สปายะแก่การที่จะบำเพ็ญเพียรมาให้นะก็ผลก็คือทำให้พระภิกษุทั้ง60รูปนี้บรรลุอรหัตแล้วก็บรรลุอรหัตทั้งหมดเลยเมื่อภิกษุเหล่านั้นได้อาหารอันเป็นที่สปายะจิตก็เป็นธรรมชาติมีอารมณ์เดียวแน่วแน่พวกเธอมีจิตแน่วแน่ก็เจริญวิปัสสนาต่อการไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายแล้วคิดว่าน่าขอบคุณมหาอุบาสิกาซึ่งเป็นที่พึ่งของพวกเราถ้าพวกเราไม่ได้อาหารอันเป็นที่สบายแล้วสายการแทงตลอดมรรคและผลคงจักไม่ได้มีแก่พวกเราเป็นแน่บัดนี้พวกเราอยู่จำพรรษาปวารณาแล้วจักไปสู่สำนักของพระศาสดาอันนี้ก็สำหรับผู้ที่เจริญสมถวิปัสสนาแล้วนะถ้ายังไม่บรรลุก็ต้องตรวจตราดูสัปปายะทั้ง7แหละสัปปายะทั้ง7นี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยกับการบรรลุได้เหมือนกันเช่นอาวาสหรือว่าโคจรที่เที่ยวไปอาหารอุตุแล้วก็คำพูดบุคคลพวกนี้ก็เป็นเรื่องของสัพพายะก็ต้องพิจารณานะเป็นอุปนิสัยปัจจัยกับการบรรลุได้ถึงนั้นพวกเธอก็อำลามหาอุบาสิกาว่าพวกฉันใคร่จะเฝ้าพระศาสดามหาอุบาสิกากล่าวว่าดีแล้วพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายแล้วตามไปส่งภิกษุเหล่านั้นกล่าวคำอันเป็นที่รักเป็นอันมากว่าขอท่านทั้งหลายพึงมาเยี่ยมดิฉันแม้อีกตามนี้เป็นต้น
แล้วจึงกลับไปพระศาสดาก็ตรัสถามสุขทุกข์กับภิกษุเหล่านั้นฝ่ายภิกษุเหล่านั้นแลถึงเมืองสาวัตถีแล้วถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งอันพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสรีระยนต์มีจักษุสี่มีทวารเก้าก็คือการยืนเดินนั่งนอนนี่นะจะต้องผันแปรหมุนเวียนไปเหมือนกับจักรแล้วก็ทวารเก้าก็ได้แก่ทวารตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักทวารเบาอีกสองอันนี้ก็เป็นเก้านะก็ทักทายกันด้วยการให้น้อมระลึกถึงธรรมะน้อมไปในสัจธรรมนะก็บอกว่าสรีระยนต์มีจักษุสี่มีทวารเก้าพวกเธอพออดทนได้ดอกหรือพวกเธอยังพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ดอกหรืออันหนึ่งพวกเธอไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือจึงกราบทูลว่าพออดทนได้พระเจ้าข้าพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้พระเจ้าข้าอันหนึ่งข้าพระองค์ทั้งหลายมิได้ลำบากด้วยบิณฑบาตเลยเพราะว่าอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อมาติกะมาตาทราบวาระจิตของพวกข้าพระองค์เมื่อพวกข้าพระองค์คิดว่าฉะไหนหนอมหาอุบาสิกาจะพึงจัดแจงอาหารชื่อเห็นปานนี้เพื่อพวกเรานางก็ได้จัดแจงอาหารถวายตามที่พวกข้าพระองค์คิดแล้วดังนี้แล้วก็กล่าวสรรเสริญคุณของมหาอุบาสิกานั้นก็อุบาสิกาก็ได้จัดของถวายตามที่ภิกษุต้องการนะในขณะนั้นก็มีภิกษุรูปหนึ่งสดับถ้อยคำสรรเสริญของมหาอุบาสิกานั้นแล้วก็เป็นผู้ใคร่จะไปในที่นั้นภิกษุรูปนี้ก็อยากจะทดลองนะคุยเรื่องคุณธรรมของอุบาสิกาเป็นผู้รู้ใจจริงหรือเปล่าก็ได้เรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วทูลลาพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักไปยังบ้านนั้นแล้วออกจากพระเชตวันถึงบ้านนั้นโดยลำดับในวันที่ตนไปสู่วิหารก็คิดว่าเขาเล่าลือว่าอุบาสิกานี้ย่อมรู้ถึงเหตุอันบุคคลอื่นคิดแล้วคิดแล้วก็เราเหน็ดเหนื่อยแล้วในหนทางจักไม่สามารถกวาดวิหารได้ฉะไหนหนออุบาสิกานี้จะพึงส่งคนผู้ชำระวิหารมาเพื่อเราแล้วก็คิดว่าจะทดลองดูนะบอกเหนื่อยแล้วเดินทางมาเหนื่อยส่งคนมาปัดกวาดชำระวิหารหน่อยอุบาสิกานั่งในเรือนนั่นเองรำพึงอยู่ทราบความนั้นแล้วจึงส่งคนไปด้วยคำว่าเจ้าจงไปชำระวิหารแล้วจึงมาฝ่ายภิกษุนอกนี้อยากดื่มน้ำจึงคิดว่าฉะไหนหนออุบาสิกานี้จะพึงทำน้ำดื่มละลายน้ำตาลกรวดส่งมาให้แก่เราอุบาสิกาก็ได้ส่งน้ำนั้นไปให้เธอคิดอีกว่าขออุบาสิกาจงส่งข้าวยาคูมีรสสนิทและแกงอบมาเพื่อเราในวันพรุ่งนี้แต่เช้าตรู่เถิดอุบาสิกาก็ได้ทำอย่างนั้นภิกษุนั้นก็ดื่มข้าวยาคูแล้วคิดว่าฉะไหนหนออุบาสิกาพึงส่งของขบเคี้ยวเห็นปานนี้มาเพื่อเราอุบาสิกาก็ได้ส่งของเคี้ยวแม้นั้นไปแล้วแล้วก็ทำดังใจทุกอย่างเลยแต่ว่าคือจิตก็ชักเชื่อขึ้นแต่ยังไม่แน่ใจนะยังไม่สรุปทันทีก็คิดอีกว่าอุบาสิกานี้ส่งวัตถุที่เราคิดแล้วทุกสิ่งมาให้เราอยากจะพบอุบาสิกานั้นฉะไหนหนอนางพึงให้คนถือโภชนะมีรสเลิศต่างๆเพื่อเรามาด้วยตนเองทีเดียวอุบาสิกาคิดว่าภิกษุผู้บุตรของเราประสงค์จะเห็นเราหวังการไปของเราอยู่ดังนี้แล้วจึงให้คนถือโภชนะไปสู่วิหารแล้วได้ถวายแก่ภิกษุนั้นภิกษุนั้นทำภัตตกิจแล้วถามว่ามหาอุบาสิกาท่านหรือชื่อว่ามาติกะมาตาอุบาสิกาก็ตอบว่าถูกแล้วพ่อภิกษุถามว่าอุบาสิกาท่านทราบจิตของคนอื่นหรืออุบาสิกาก็ตอบว่าถามดิฉันทำไมพ่อภิกษุกล่าวว่าท่านได้ทำวัตถุทุกๆสิ่งที่ฉันคิดแล้วเพราะฉะนั้นฉันจึงถามท่านอุบาสิกาก็กล่าวว่าพ่อภิกษุที่รู้จิตของคนอื่นก็มีมากก็ไม่ได้พูดเจาะจงตัวเองนะก็พูดไม่ได้น้อมเข้าตัวเองเลยก็พูดไปถึงบุคคลอื่นว่าภิกษุอื่นก็รู้จิตคนอื่นได้มีมากมายนี่ภิกษุถามว่าฉันไม่ได้ถามถึงคนอื่นถามเฉพาะตัวท่านอุบาสิกานั่นแหละแม้เป็นอย่างนั้นอุบาสิกาก็มิได้บอกตรงๆว่าดิฉันรู้จิตของคนอื่นกลับกล่าวว่าลูกเอ๋ยธรรมดาคนทั้งหลายผู้รู้จิตของคนอื่นย่อมทำอย่างนั้นได้พระอริยบุคคลนี้ไม่โอ้อวดแล้วนะแต่ผู้ที่มักน้อยสันโดษในคุณธรรมภิกษุก็เลยลาอุบาสิกากลับไปเฝ้าพระศาสดา
ภิกษุนั้นคิดว่ากรรมนี้หนักหนอธรรมดาปุถุชนย่อมคิดถึงอารมณ์อันงามบ้างไม่งามบ้างถ้าเราจะคิดถึงสิ่งอันไม่สมควรแล้วไซอุบาสิกานี้ก็พึงยังเราให้ถึงซึ่งประการอันแปลกเหมือนจับโจรที่มวยผมพร้อมด้วยของกลางฉะนั้นเราควรหนีไปเสียจากที่นี้แล้วกล่าวว่าอุบาสิกาฉันจะกลาไปละเราเพิ่งจะมาถึงเลยนะมาถึงวันวานด้วยนะจะไปวันนี้ละก็กลัวจะอายนะอุบาสิกาก็ถามว่าท่านจะไปที่ไหนพระผู้เป็นเจ้าภิกษุกล่าวว่าฉันจะไปสู่สำนักพระศาสดาอุบาสิกาอุบาสิกาก็กล่าวว่าขอท่านจงอยู่ในที่นี้ก่อนเถิดเจ้าข้าภิกษุนั้นกล่าวว่าฉันจักไม่อยู่อุบาสิกาฉันจักต้องไปอย่างแน่นอนแล้วก็ได้ออกเดินทางไปนะจากที่นั้นไปสู่สำนักของพระศาสดาก็พูดจาอย่างมั่นคงเลยไม่อยู่แน่นอนตัดสินใจแล้วนะเพราะว่ากลัวจะอายก็คงจะมีปกติฟุ้งซ่านอยู่บ้างนะพระศาสดาก็แนะให้รักษาจิตอย่างเดียวลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามเธอว่าภิกษุเธออยู่ในที่นั้นไม่ได้หรือภิกษุก็ทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่สามารถอยู่ในที่นั้นได้พระศาสดาตรัสว่าเพราะเหตุไรภิกษุภิกษุก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าอุบาสิกานั้นย่อมรู้ถึงเรื่องอันคนอื่นคิดแล้วทุกประการข้าพระองค์คิดว่าก็ธรรมดาปุถุชนย่อมคิดอารมณ์อันงามบ้างไม่งามบ้างถ้าเราจะคิดสิ่งบางอย่างอันไม่สมควรแล้วไซอุบาสิกานั้นก็จักยังเราให้ถึงซึ่งประการอันแปลกเหมือนจับโจรที่มวยผมพร้อมทั้งของกลางฉะนั้นดังนี้แล้วจึงได้มาพระศาสดาตรัสว่าภิกษุเธอควรอยู่ในที่นั้นนั่นแหละภิกษุก็ทูลว่าข้าพระองค์ไม่สามารถพระเจ้าข้าข้าพระองค์จักอยู่ในที่นั้นไม่ได้ไม่ได้แน่นอนเลยเขารู้จิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์คิดไม่ดีเดี๋ยวอายพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุถ้าอย่างนั้นเธอจักอาจรักษาสิ่งหนึ่งเท่านั้นได้ไหมภิกษุก็ทูลว่ารักษาอะไรพระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่าเธอจงรักษาจิตของเธอนั่นแหละธรรมดาจิตนี้บุคคลรักษาได้ยากเธอจงข่มจิตของเธอไว้ให้ได้อย่าคิดถึงอารมณ์อะไรอย่างอื่นธรรมดาจิตอันบุคคลข่มได้ยากดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าดุลนิคหัสสะละหุโนยัตถกามะนิปาติโนจิตตัสสะธรรมโถสาธุจิตตังดันตังสุขาวหังการฝึกจิตอันข่มได้ยากเป็นธรรมชาติเร็วมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เป็นการดีเพราะว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้แก้อัดบัณฑิตพึงสร้างวิเคราะห์ในพระคาถานั้นดังต่อไปนี้ธรรมดาจิตนี้อันบุคคลย่อมข่มได้โดยยากเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าดุลนิกหังนิกหังก็แปลว่าข่มนะดุลก็มาจากคำว่าทุนั่นแหละแปลว่าชั่วหรือว่ายากจิตนี้ย่อมเกิดและดับเร็วเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าละหุซึ่งจิตอันข่มได้ยากอันเกิดและดับอย่างเร็วนั้นบางพระคาถาว่ายัตถะกามะนิปาติโนความว่ามักตกไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนั่นแลจริงอยู่จิตนี้ย่อมไม่รู้จักฐานะอันตนควรได้หรือว่าฐานะอันไม่ควรได้ฐานะอันสมควรหรือว่าฐานะอันไม่สมควรย่อมไม่พิจารณาดูชาติดูโคตรดูวัยย่อมตกไปในอารมณ์ที่ตนปรารถนาอย่างเดียวเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่การฝึกจิตเห็นปานนี้นั้นเป็นการดีคือความที่จิตอันบุคคลฝึกฝนด้วยอริยมรรคสี่ได้แก่ความที่จิตอันบุคคลทำแล้วโดยประการที่จิตสิ้นพยศได้เป็นการดีนะก็คืออบรมด้วยไตรสิกขานะทั้งโลกิยะแล้วก็ทั้งโลกุตระแต่ว่าอบรมด้วยโลกิยะไตรสิกขาคืออริยมรรคโลกิยมรรคก่อนนะจึงจะได้โลกุตระมรรคทั้งสี่ถามว่าเพราะเหตุไรแก้ว่าเพราะว่าจิตนี้อันบุคคลฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้คือว่าจิตที่บุคคลฝึกแล้วได้แก่ทำให้สิ้นพยศย่อมนำมาซึ่งความสุขอันเกิดแต่มรรคผลและสุขคือพระนิพพานอันเป็นปรมัตถ์ในการจบเทศนาบริษัทที่มาประชุมกันเป็นอันมากได้เป็นอริยะบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนาก็ได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล้วแต่ว่ายังไม่สำเร็จแก่ภิกษุรูปนี้นะภิกษุรูปนี้ก็ต้องไปบรรลุที่มาติกะมาตานั้นอยู่นั่นแหละ
ภิกษุนั้นก็กลับไปสู่มาติกะคามอีกพระศาสดาครั้นประทานโอวาทนี้แก่ภิกษุนั้นแล้วจึงทรงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าไปเถอภิกษุเธออย่าคิดอะไรอะไรอย่างอื่นจงอยู่ในที่นั้นนั่นแหละภิกษุนั้นได้พระโอวาทจากสำนักของพระศาสดาแล้วจึงได้ไปอยู่ในที่นั้นไม่ได้คิดอะไรอะไรที่ชวนให้คิดภายนอกเลยนะในเมื่อได้คำสอนมาเคารพในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตั้งจิตไว้ไม่คิดถึงเรื่องอื่นใดเลยนะเมื่อไม่คิดถึงเรื่องอื่นใดก็จะได้คิดถึงคำสอนคิดถึงสมถะแล้วก็วิปัสสนาฝ่ายมหาอุบาสิกาเมื่อตรวจดูด้วยทิพยจักษุก็เห็นพระเถระแล้วกำหนดรู้ด้วยญาณของตนนั่นแหละว่าบัดนี้ภิกษุผู้บุตรของเราได้อาจารย์ให้โอวาทแล้วจึงกลับมาอีกแล้วได้จัดแจงอาหารอันเป็นที่สัปปายะถวายแก่พระเถระนั้นพระเถระก็ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วก็ระลึกชาติได้พระเถระนั้นได้โภชนะอันเป็นที่สบายแล้วโดยสองสามวันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์นะก็ได้อย่างง่ายเลยนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารสัปปายะเพราะว่าคำสอนก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ย้ำยั้งอยู่ด้วยความสุขอันเกิดแต่มรรคและผลคิดว่าน่าขอบใจมหาอุบาสิกาได้เป็นที่พึ่งของเราแล้วเราอาศัยมหาอุบาสิกานี้จึงถึงการแล่นออกจากภพได้แล้วใคร่ครวญอยู่ว่ามหาอุบาสิกานี้ได้เป็นที่พึ่งของเราในอัตภาพนี้ก่อนก็เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในสงสารมหาอุบาสิกานี้เคยเป็นที่พึ่งในอัตภาพแม้อื่นๆหรือไม่แล้วจึงตามระลึกไปได้ตลอด99อัตภาพ99ชาตินะโน้มระลึกไปด้วยภูเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยแม่มหาอุบาสิกานั้นก็เป็นนางบาทปริจาริกาก็คือเป็นภริยาของพระเถระนั้นใน99อัตภาพเลยนะเป็นผู้มีจิตปฏิภัทธ์ในชายเหล่าอื่นจึงให้ปลงพระเถระนั้นเสียจากชีวิตโอ้ยนะก็ในอดีตชาติ99อัตภาพนี้นะให้ฆ่าตัวเองตายหมดเลยเพราะว่าไปก็คงจะมีใจออกไปถึงชายอื่นนะไปรักชายอื่นก็ให้ฆ่าสามีตัวเองพระเถระครั้นเห็นโทษของมหาอุบาสิกานั้นเพียงเท่านี้แล้วจึงคิดว่าน่าสังเวชมหาอุบาสิกานี้ได้ทำกรรมหนักมาแล้วอุบาสิกาก็ใคร่ครวญดูบรรพชิตกิจของพระเถระฝ่ายมหาอุบาสิกานั่งในเรือนนั่นเองพลางใคร่ครวญว่ากิจแห่งบรรพชิตของภิกษุผู้บุตรของเราถึงที่สุดแล้วหรือยังหนอทราบว่าพระเถระนั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วจึงใคร่ครวญยิ่งขึ้นไปก็ทราบว่าภิกษุผู้บุตรของเราบรรลุพระอรหันต์แล้วคิดว่าน่าปลื้มใจจริงอุบาสิกานี้ได้เป็นที่พึ่งของเราอย่างสำคัญดังนี้แล้วใคร่ครวญต่อไปอีกว่าแม้ในการล่วงแล้วอุบาสิกานี้ได้เคยเป็นที่พึ่งของเราหรือเปล่าหนอก็ตามระลึกไปตลอด99อัตภาพแต่เราแลได้คบคิดกับชายเหล่าอื่นปลงพระเถระนั้นเสียจากชีวิตใน99อัตภาพพระเถระนี้แลเห็นโทษมีประมาณเท่านี้ของเราแล้วคิดว่าน่าสังเวชอุบาสิกาได้ทำกรรมหนักแล้วนางก็ใคร่ครวญต่อไปว่าเราเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในสงสารเรามิได้เคยทำอุปการะแก่ภิกษุผู้เป็นบุตรเลยหรือหนอนางก็การก้าวอัตภาพก็ทำความชั่วมาแล้วนะแต่ว่าเคยทำความดีกับพระเถระนี้ในอดีตชาติบ้างหรือไม่ได้ระลึกถึงอัตภาพที่ครบร้อยอันยิ่งกว่า99อัตภาพนั้นก็ทราบว่าในอัตภาพที่ครบร้อยเราเป็นบาทบริจาริกาของพระเถระนั้นก็คือเป็นภริยามาร้อยชาติเลยนะได้ให้ชีวิตทานในสถานเป็นที่ปรงแห่งชีวิตแห่งหนึ่งน่าดีใจเรากระทำอุปการะมากแก่ภิกษุผู้บุตรของเรานั่งอยู่ในเรือนนั่นเองกล่าวว่าขอท่านจงใคร่ครวญดูให้วิเศษยิ่งขึ้นแล้วก็กล่าวไปนะพระเถระก็คุณได้ยินด้วยหูทิพย์อะพระเถระก็ได้นิพพานพระเถระนั้นได้สดับเสียงของอุบาสิกานั้นด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์แล้วระลึกถึงอัตภาพที่ครบร้อยให้วิเศษขึ้นแล้วเห็นความที่อุบาสิกานั้นได้ให้ชีวิตแก่ตนในอัตภาพนั้นจึงคิดว่าน่าดีใจอุบาสิกานี้ได้เคยทำอุปการะแก่เราดังนี้แล้วก็มีใจเบิกบานกล่าวปัญหาในมรรคสี่ผลสี่แก่อุบาสิกาในที่นั้นนั่นเองได้ปรินิพพานแล้วด้วยนิพพานธาตุอันเป็นอนุปาทิเสสะนะอันนี้ก็บรรลุมรรคผลได้เป็นพระอรหันต์แล้วนะก็ได้
สนทนากล่าวธรรมะเรื่องมรรคผลนี้แก่อุบาสิกาซึ่งยังเป็นพระอนาคามีอยู่แล้วก็ตรวจดูแล้วก็หมดอายุนะก็เลยปรินิพพานขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นธรรมะปทัฏฐกถาอัตถกถาขุททกนิกายคาถาธรรมบทขุททกนิกายคาถาธรรมบทเล่มที่1ภาคที่2ตอนที่1เล่มเบอร์40เรื่องอุปกันธิตะภิกษุคือภิกษุที่กระสันพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้กระสันจะศึกรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุดุดนะสังเป็นต้นพระเถระแนะอุบายพ้นทุกข์แก่เศรษฐีบุตรดังได้สดับมาเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งเข้าไปหาพระเถระผู้เป็นชีต้นคือพระภิกษุประจำสกุลของตนเรียนว่าท่านผู้เจริญกระผมใคร่จะพ้นจากทุกข์ขอท่านโปรดบอกอาการสำหรับพ้นจากทุกข์แก่กระผมสักอย่างหนึ่งพระเถระกล่าวว่าดีละผู้มีอายุถ้าเธอใคร่จะพ้นจากทุกข์ไซเธอจงถวายสลากพัดถวายปักขิกพัดถวายวสาวาสิกพัดถวายปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นก็คือสลากพัดที่เป็นสลากนะปักขิกพัดก็พัดประจำปักแล้วก็วสาวาสิกพัดก็หมายถึงพัดที่เป็นไปในการถวายผ้าอาบน้ำฝนก็แบ่งทรัพย์สมบัติของตนให้เป็น3ส่วนประกอบการงานด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งเลี้ยงดูบุตรภรรยาด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งถวายทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้ในพระพุทธศาสนาเขารับว่าดีนะขอรับแล้วทำกิจทุกอย่างตามลำดับแห่งกิจที่พระเถระบอกก็เป็นผู้ที่ว่าง่ายนะแล้วก็เรียนถามพระเถระอีกว่ากระผมจะทำบุญอะไรอย่างอื่นที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเล่าขอรับแสดงว่าเป็นผู้ใคร่ในการที่จะเจริญวิเศษภาคิยบุญนะบุญที่ให้วิเศษขึ้นวิเศษขึ้นพระเถระตอบว่าผู้มีอายุเธอจงรับไตรสรณะและศีลห้าเขารับไตรสรณะและศีลห้าแม้เหล่านั้นแล้วจึงเรียนถามถึงบุญกรรมที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นพระเถระก็แนะว่าถ้ากระนั้นเธอจงรับศีลสิบเขากล่าวว่าดีละขอรับแล้วก็รับศีลสิบนะไม่รับเงินรับทองเลยนะรักษาอุโบสถแล้วไม่รับเงินรับทองด้วยเพราะเหตุที่เขาทำบุญกรรมอย่างนั้นโดยลำดับเขาจึงมีนามว่าอนุปุพพะเศรษฐีบุตรนะคือเป็นเศรษฐีบุตรที่ทำบุญตามลำดับเขาเรียนถามอีกว่าบุญอันกระผมพึงทำแม้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่หรือขอรับเมื่อพระเถระกล่าวว่าถ้ากระนั้นเธอจงบวชนะเขาจึงออกบวชแล้วนะก็สามารถสละได้จริงๆนะเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาแล้วในอดีตนะภิกษุผู้ทรงพระอภิธรรมรูปหนึ่งได้เป็นอาจารย์ของเธอภิกษุผู้ทรงพระวินัยรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌายะโอ้ได้อาจารย์ที่เป็นนักอภิธรรมได้อุปัชฌาย์ที่เป็นนักพระวินัยด้วยก็เป็นผู้ที่ได้ลาภได้ทรัพย์อันประเสริฐเลยในเวลาที่ภิกษุนั้นได้อุปสมบทแล้วมาสู่สำนักของอาจารย์อาจารย์ก็กล่าวปัญหาในพระอภิธรรมว่าชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำกิจนี้จึงควรทำกิจนี้ไม่ควรก็แนะนำนะว่าอะไรควรบ้างอะไรไม่ควรบ้างก็สอนธรรมะสอนอภิธรรมมากมายเลยฝ่ายพระอุปัชฌาย์ก็กล่าวปัญหาในพระวินัยในเวลาที่ภิกษุนั้นมาสู่สำนักของตนว่าชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้เหมาะสิ่งนี้ไม่เหมาะนะก็วินัยก็เป็นเรื่องการงดเว้นธรรมะก็เป็นเรื่องการประพฤติการปฏิบัตินะก็ไปมาก็เศรษฐีบุตรที่บวชมาเป็นพระสูตรนี้ก็อยากสึกเลยนะเพราะมันมากเกินไปนะปกติท่านไม่ชอบของมากนะนะเป็นผู้ที่ชอบฟังย่อยๆสั้นๆแต่ว่าเอาเนื้อความก็อยากสึกจนสู้ผอมท่านคิดว่าโอ้กรรมนี้หนักเราใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงบวชแต่ในพระพุทธศาสนานี้สถานเป็นที่เหยียดมือของเราไม่ปรากฏจะวางมือวางเท้าให้มันสบายมันไม่สบายเลยเราดำรงอยู่ในเรือนก็อาจจะพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้นะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ไอ้นั่นก็ห้ามไอ้นี่ก็ต้องมาพึ่งโอ้มันรู้สึกมันไม่สบายเลยนะก็เลยคิดว่าเราควรจะเป็นคฤหัสถ์นะแล้วก็หาทางพ้นทุกข์ในทางที่เป็นคฤหัสถ์ก็แล้วกันตั้งแต่นั้นท่านก็กระสันจะศึก
หมดยินดีในพรหมจรรย์ไม่ทำการสาธยายในอาการ32ไม่เรียนอุทเทศผอมสูบซีดมีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นถูกความเกลียดคร้านครอบงำเกลื่อนกลนไปด้วยหิดเปื่อยหิดด้านนะก็เป็นผู้ที่หมดอะไรแต่อยากแล้วมันเบื่อเหลือเกินอ่ะเพราะว่าไม่ได้พิจารณาไม่ได้ศึกษาในเรื่องการยกจิตการข่มจิตนะแต่ว่าอุปนิสัยชอบเนื้อความที่ตรงจุดประสงค์นะซึ่งต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละคนอื่นก็ไม่รู้อัธยาศัยลำดับนั้นพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรถามท่านว่าผู้มีอายุทำไมท่านจึงยืนแฉะอยู่ในที่ยืนแล้วนั่งแฉะอยู่ในที่นั่งแล้วถูกโรคผอมเหลืองครอบงำผอมสูบซีดมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นถูกความเกลียดคร้านครอบงำเกลื่อนกลนแล้วด้วยหิดเปื่อยท่านทำกรรมอะไรเล่าแต่ก่อนนี้ท่านขยันหมั่นเพียรนะบวชเข้ามาก็เป็นผู้ใคร่ในการปฏิบัติทำไมตอนนี้ก็นั่งเฉยแฉะอยู่อย่างนี้ที่สุดรูปนี้ก็ตอบว่าผู้มีอายุผมเป็นผู้กระสันผมอยากสึกแล้วล่ะภิกษุหนุ่มและสามเณรก็ถามว่าเพราะเหตุไรภิกษุนั้นก็บอกพฤติการนั้นแล้วภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นบอกแก่พระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ของท่านแล้วพระอาจารย์และพระอุปัชฌาย์ได้พากันไปยังสำนักของพระศาสดาตกลงอุปัชฌาย์กับอาจารย์ก็ช่วยแนะนำอะไรไม่ได้นะยิ่งแนะนำยิ่งอยากจะสึกเร็วๆก็เลยพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าการรักษาจิตอย่างเดียวก็อาจจะพ้นทุกข์ได้อันนี้ก็สำหรับบางคนจริงๆนะถ้ารักษาจิตได้จริงก็พ้นทุกข์ได้จริงแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องมีคำสอนเยอะมากนะจึงจะรักษาจิตไว้ได้นะแล้วก็ต้องอบรมนานอบรมเยอะแต่ของท่านนี้ท่านก็อบรมในอดีตมาแล้วท่านก็รักษาสามารถที่จะรักษาจิตไว้ได้ไม่ต้องมีคำสอนอย่างอื่นมากมายพระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาทำไมกันพระอาจารย์และอุปัชฌาย์ก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้กระสันในศาสนาของพระองค์พระศาสดาตรัสว่าได้ยินว่าอย่างนั้นหรือภิกษุก็ทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าเพราะเหตุไรภิกษุก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์ใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงได้บวชพระอาจารย์ของข้าพระองค์กล่าวอภิธรรมกถาพระอุปัชฌาย์กล่าววินัยกถาข้าพระองค์นั้นได้ทำความตกลงใจว่าในพระพุทธศาสนานี้สถานเป็นที่เหยียดมือของเราไม่มีเลยเราเป็นคฤหัสถ์ก็อาจจะพ้นจากทุกข์ได้เราจะเป็นคฤหัสถ์ดังนี้พระเจ้าข้าพระศาสดาก็ตรัสว่าภิกษุถ้าเธอจักสามารถรักษาได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นกิจคือการรักษาสิ่งทั้งหลายที่เหลือย่อมไม่มีเอาไหมเธอจะรักษาอย่างเดียวเนี่ยเอาไหมถ้าเธอรักษาอย่างเดียวได้เนี่ยนะเธอก็ไม่ต้องไปเรียนอภิธรรมวินัยอะไรมากมายละภิกษุก็ทูลว่าอะไรพระเจ้าข้าก็สนใจตื่นตัวขึ้นมานะเพราะไม่ต้องเรียนมากขนาดนั้นนี่ให้รักษาอย่างเดียวแหละพระศาสดาก็ตรัสว่าเธอจักอาจรักษาเฉพาะจิตของเธอได้ไหมนะคือเธออย่าปล่อยให้จิตคิดถึงเรื่องอื่นเลยเธอพยายามที่มีสติรักษาแต่จิตตรวจตราดูแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมทั้งวันทั้งคืนเลยตื่นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยได้หรือเปล่าภิกษุก็รู้ว่าตนเองมีสติที่จะพิจารณารักษาจิตได้ก็ทูลว่าอาจรักษาได้พระเจ้าข้าพระศาสดาก็ประทานพระโอวาทนี้ว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาเฉพาะจิตของตนไว้เธออาจพ้นจากทุกข์ได้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าสุดุดสังสุนิปุนังยัตถกามะนิปาตินังจิตตังรักเขทะเมธาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปตามอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้แก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสุดุดดสังได้แก่ยากที่จะเห็นได้ด้วยดีจิตนี้ไม่ใช่จะเห็นได้ง่ายๆนะต้องมีปัญญาอย่างมากถึงสามารถที่จะตามจิตเห็นจิตได้บทว่าสุนิปุณนังละเอียดที่สุดได้แก่ละเอียดอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นนามธรรมนะมองไม่เห็นจะต้องไม่ได้แต่รู้ได้ด้วยนามธรรมด้วยกันแล้วก็โดยเฉพาะปัญญานะบาทพระคาถาว่ายัตถกามะนิปาตินังความว่ามักไม่พิจารณาดูฐานะทั้งหลายมีชาติเป็นต้นตกไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะที่พึงได้หรือไม่พึงได้สมควรหรือไม่สมควรก็ตามจิตนี้ก็ไปตามอารมณ์ตามความใคร่นะไม่ได้คิดถึงเหตุถึงผลอะไรเท่าไหร่ถ้าไม่มีสติบาทพระคาถาว่าจิตตังรักเขทะเมธาวีความว่า
คนอันธพาลมีปัญญาสามชื่อว่าสามารถรักษาจิตของตนไว้ได้ย่อมไม่มีถ้าไม่มีสติก็ขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นพาลนะไม่มีสัมปชัญญะขณะนั้นก็ชื่อว่าปัญญาสามก็ไม่สามารถที่จะรักษาจิตไว้ได้เขาเป็นผู้เป็นไปในอำนาจจิตย่อมถึงความพินาศชิบหายส่วนผู้มีปัญญาคือเป็นบัณฑิตเที่ยวย่อมอาจรักษาจิตไว้ได้เพราะฉะนั้นแม้เธอจงคุ้มครองจิตไว้ให้ได้เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้คือย่อมนำมาซึ่งสุขอันเกิดแต่มรรคผลและนิพพานดังนี้นะภิกษุนี้ฟังก็เข้าใจทันทีเลยนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เจริญจิตตานุปัสสนานะให้ใส่ใจในจิตให้ระวังจิตให้สำรวมจิตให้พิเคราะห์ให้วินิจฉัยให้ใส่ใจจิตนี้นะเมื่อใส่ใจเพ่งพินิจพิจารณาในจิตก็จะรู้ว่าจิตนั้นไม่ใช่เป็นสภาพธรรมะโดดเดี่ยวนะเป็นหัวหน้าในการรู้อารมณ์แต่มีสัมยุตธรรมมีบริวารมากมายเลยก็คือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์สภาพธรรมะมากมายที่เกิดร่วมกับจิตนะก็จะแจ่มแจ้งเข้าใจไปด้วยเมื่อแจ่มแจ้งทั้งเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณที่เป็นใหญ่ก็คือจิตนั่นแหละอย่างดีแล้วก็รู้ด้วยว่าจิตนี้ก็มีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยก็คือมีอารมณ์ก็คือรูปทั้งหลายมีที่เกิดวัตถุก็คือรูปทั้งหลายนะเป็นที่เกิดของจิตจิตทางตาก็อาศัยจักขุจิตทางหูก็อาศัยโสตะจิตทางจมูกก็อาศัยคานะจิตทางลิ้นก็อาศัยชิวหาจิตทางกายก็อาศัยกายวัตถุกายสัทธะจิตทางใจก็อาศัยหาริยวัตถุก็รู้ว่าวัตถุเหล่านี้ก็อาศัยมหาพุทธรูปมหาพุทธรูปและอุปาทิยรูปนั้นมีทั้งสี่สมุฏฐานนะกรรมจิตอุตุอาหารนะนะเพราะฉะนั้นนามธรรมกับรูปธรรมเหล่านี้ก็อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นนะเมื่อสิ่งใดเป็นปัจจัยมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นนะต้องอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ย่อมแปรผันได้ง่ายไปตามปัจจัยนะนั้นสิ่งนั้นก็หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนสิ่งนั้นก็ไม่ดำรงอยู่สิ่งที่ไม่คงทนอยู่เขาเรียกว่าทุกข์นะทนได้ยากนะสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือสิ่งที่มันไม่ตั้งอยู่มันแปรไปมันเปลี่ยนไปมันก็เป็นทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยอยากจะให้เที่ยงอยากให้เป็นสุขก็ไม่สามารถเป็นไปตามอำนาจบังคับบัญชาได้เป็นไปตามปัจจัยไม่ได้อำนาจเป็นไปตามอำนาจของใครเพราะนั้นสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจของเหตุมันก็สามารถจะเห็นด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นทางออกนะเป็นทางของความเป็นพระอริยะนะท่านก็รู้เลยว่าท่านเจริญจิตตานุปัสสนานะเป็นประธานใส่ใจในจิตแต่ว่าเจตสิกทั้งหลายมันก็เป็นธรรมะนะรูปทั้งหลายก็เป็นกายนะเวทนาขันธ์ก็เป็นเวทนามันก็เจริญสติปัฏฐาน4นั่นแหละในการจบเทศนาภิกษุนั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วชนแม้เหล่าอื่นเป็นอันมากได้เป็นพระอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นเทศนาก็ได้มีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องอุกกันธิตะภิกษุจบนะภิกษุที่กระสันจะศึกนะแต่ว่าไม่ได้ศึกหรอกเพราะว่าได้เข้าสู่ศาสนานะโดยเป็นโลกุตระนะเพราะว่าศาสนาของผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลก็เป็นศาสนาที่เป็นโลกิยะอยู่นะเข้าถึงเรียกว่าโลกิยะสารณคมแต่ว่าของพระเถระที่จะศึกนี้ก็นะไม่ได้ศึกเพราะว่าเข้าถึงโลกุตระสารณคมก็ขออนุโมทนาทุกท่านสาธุสาธุสาธุวันนี้เอาแค่นี้